เรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับหลายคนก็รับทราบกันไปว่าในเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทค่ะเฟสแรกจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วเฟส2ล่ะลงทะเบียนในแอปทางรัฐแล้วเนี่ยได้ไหมจะได้ไหมและจะได้ภายในปีนี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องให้พี่ต้อมอธิบายสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมวยน้องเหมียวนะครับแหมก็จริงๆนะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยเขาจะแจกวันที่25กันยายนนี้เห็นว่าเช่นนั้นนี่คือเฟสแรกที่17ก็คือวันอังคารหน้าเนี่ยจะมีการประชุมครม.นัดแรกกันนัดพิเศษไปละแล้วก็จะมีนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะนำเรื่องของ Digital Wallet เนี่ยเข้าที่ประชุมในวันที่17นี้หลังจากนั้นก็จะแจกเลยนะแจกก็คือ25กันยายนนี้แหละนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างที่พี่ถาถามนั่นแหละว่าอ้าวตกลง 10,000 บาทเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางนี้ก็คือ 14.5 ตอนนี้เหลือ 14.2 ละนะตามที่คุณทักษิณพูดไว้เนี่ยนะครับ 14.5 ตอนนั้นเนี่ยก็คือวันที่22สิงหาคมเนี่ยก็บอกว่า 14.5 เนี่ยประกอบด้วยผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.5 ล้านคนแล้วก็อีก1ล้านคนนะตามความเข้าใจตามความหมายคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าจะเป็นผู้พิการนะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายความว่าผู้พิการเนี่ยสมมุติมี2สิทธิ์แต่มี2สิทธิ์ก็คือสิทธิ์คนจน1สิทธิ์นะครับถือบัตรคนจนไว้1ใบแล้วก็มีบัตรผู้พิการอีก1ใบเนี่ยคุณจะได้แค่สิทธิ์เดียวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถามว่าจะทำยังไงเขาจะต้องมีการสกรีนกันสกรีนจนกระทั่งนะครับเหลือผู้พิการเนี่ยนะครับในกลุ่มที่นะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ได้มีบัตรคนจนอยู่นะครับอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายนะเพราะว่าเงินมันยังไม่ออกมาอย่างเมื่อเช้านี้นักข่าวทำเนียบเนี่ยก็ไปทำงานตั้งแต่เช้าไปเจอคุณวิชัยชุนวิชิระเข้าทำเนียบไปประมาณสัก8 โมง นิดๆอะไรประมาณนั้นในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะนักข่าวก็คือเลยนะครับตกลงแล้วเนี่ยนะครับไอ้โครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet เนี่ยนะนักข่าวถามระยะที่2เลยก็ข้ามไปแล้วอะระยะที่1มันจบแล้วนะครับระยะที่2เนี่ยตกลงแล้วน่ะจะสามารถแจกให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วกว่า30ล้านคนได้เมื่อไหร่คุณจะโอ้ต้องดูหลายอย่างนะจะต้องดูความต่อเนื่องจะต้องดูเวลาที่เหมาะสมอันนี้ตอบสั้นๆถ้าข่าวผมแหมทำคำตอบคำงั้นถามอีกคำก็แล้วกันนะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วกว่า30ล้านคนเนี่ยจะได้รับเงินดิจิทัลระยะที่2ภายในปีนี้ซึ่งก็คือภายในปี2567นี้หรือไม่คุณพิชัยบอกว่าไงไหมครับขอดูก่อนแต่ไม่น่าทันในปีนี้ขีดเส้นใต้3เส้นเลยนะแต่ไม่น่าทันในปีนี้นะครับอันเนี้ยนะครับเอาวางคุณพิชัยไว้ก่อนย้อนกลับไปดูคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งนะครับเมื่อครั้งที่ท่านดูแลเศรษฐกิจท่านก็พูดเรื่องความมั่นคงวันนี้ไปอยู่ความมั่นคงนะครับท่านมาพูดเรื่องเศรษฐกิจโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมานะครับให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาบอกกระทรวงการคลังเนี่ยจะนำโครงการที่ชอบวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่17เนี้ยถ้าหากครม.พิจารณาแล้วเห็นชอบก็แจกทันทีนะแจกทันทีไม่เท่าไหร่แต่ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถนำไปจ่ายนะครับแบบไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดร้านค้าไม่มีเนกาทีฟลิสต์อีกต่อไปและคุณภูมิธรรมก็ย้ำอีกว่าไม่เกินตุลาคมนี้นะไม่เกินตุลาคมนี้จะมีงวดที่2ออกมานะถามว่าอ่านแล้วงวดที่2ยังไงล่ะก็ใช้งบของปี2568ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วคุณภูมิธรรมประมาณ10ล้านคนนะจริงๆมัน30ล้านนะครับบอกว่าหากระบบโอนเงินเสร็จสิ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะจ่ายเป็นดิจิทัล5,000 บาทแต่หากระบบไม่เสร็จก็จะจ่ายเป็นเงินสด 5,000 บาทแรกไปก่อนแล้วก็อีก 5,000 บาทอาจจะเข้าสู่ระบบนะครับแอปพลิเคชันก็เป็นไปได้นะทีนี้สรุปก็คือว่าไม่เกินตุลาคมนี้คุณบุญธรรมบอกว่าจะมีงวดที่2ออกมาแต่ปรากฏล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังพี่ชัยออกมาบอกแล้วบอกว่าเฟส2ไม่ทันในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้นักข่าวนะครับก็ถามรองนายกและรัฐมนตรีคลังพี่ชัยบอกว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ทําโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วไอ้งบประมาณที่มีอยู่เนี่ยหรือที่เหลืออยู่เนี่ยจะนําไปใช้ในโครงการอะไรจะไปใช้ในโครงการลงทุนมั้ยคุณพี่ชัยท่านก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลกําลังดูอยู่นะแทนที่จะตอบว่าไม่ได้เงินส่วนนี้เนี่ยงบประมาณปี68เนี่ยนํามาใช้กับดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นนะครับคุณพี่ชัยไม่ตอบอย่างนี้แต่คุณพี่ชัยบอกว่ารัฐบาลกําลังดูอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญบอกว่าอะไรที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศได้เนี่ยเราก็จะทำ
ส่วนจะนำไปใช้การลงทุนในระดับฐานรากหรือไม่เนี่ยคุณพิชัยบอกว่าก็จะจัดให้เป็นโครงการที่สำคัญที่สามารถที่ลงไปต่อยอดแล้วก็มีเม็ดเงินลงไปได้เร็วที่สุดนะนักข่าวเลยอีท่านี้สงสัยถามอีกทีนะตกลงเฟส2ที่เท่าวอลเล็ตเนี่ยจะทันในปีนี้ไหมคะลองนิ้วพี่ชัยหันหลังกลับแล้วขึ้นลิฟต์ไปเลยทันทีนะครับไม่ตอบอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้คุณพิชัยนะครับได้ไปพูดในที่ประชุมรัฐสภาช่วงที่รัฐบาลแถลงนโยบายในเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทในเฟสที่2บอกว่าอันเนื่องมาจากรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณที่จำกัดประกอบกับรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ความสำคัญในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะงบกลางกับการปรับปรุงโครงสร้างของประเทศที่เป็นจุดอ่อนก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวนะครับอันนี้คือคุณพิชัยพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับย้อนกลับไปดูว่าหลังจากที่รัฐบาลเศรษฐาได้ตัดสินใจลดวงเงินงบประมาณนะครับในโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจาก 500,000 ล้านเหลือเพียง 450,000 ล้านนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลการลงทะเบียนของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการลักษณะนี้ของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บอกโอ้ยลงทะเบียนประมาณสัก 80-85% ไม่เกินหรอกแล้วผู้ชนะเนี่ย 500,000 มันเยอะไปเอาสัก 450,000 ก็แล้วกันอ่ะทีนี้บอกว่าพอปรับวงเงินลงมาเหลือ 450,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยนะครับแหล่งเงินนะครับแหล่งเงินเดิมที่นำมาใช้ในโครงการเนี่ยเดิมมีอยู่3แหล่งใช่มั้ยก็คือ1นะครับงบปี68นะครับ2ก็คือจากหน่วยงานภาครัฐตามมาตรา28พรบวินัยการเงินการคลังแล้วก็อันที่3ก็คืองบประมาณปี2567เพิ่มเติมนะครับอันเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วออกมาเนี่ยก็คือหลังจากที่ลดวงเงินลงเหลือ 450,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาก็ปรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้เนี่ยเหลือเพียง2แหล่งนะก็คือจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เพิ่มเติม 122,000 ล้านแล้วก็จากงบประมาณปี2568ที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับอีก 172,300 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าใช้เต็มโครงการ 450,000 เนี่ยนะครับก็เงินยังขาดอยู่อีก 155,700 ล้านบาทถ้าถามว่าตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเศรษฐาบอกว่าจะใช้วิธีเกลี่ยงบประมาณนะจะใช้วิธีเกลี่ยว่ามาจากปี2567และ2568ถามว่าเกลี่ยยังไงเกลี่ยแบบไหนอย่างที่เคยโชว์คุณผู้ชมไปวันนี้ไม่อยากโชว์แล้วนะครับก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของหน่วยรับงบประมาณก็คือของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยที่ได้งบมาที่ขอมาไปต่อสู้มาไปดีเฟนต์มาเพื่อที่จะให้ได้เงินลงทุนมาเนี่ยครับเงินงบมาทางด้านการลงทุนมาเนี่ยครับปรากฏไม่เบิกจ่ายเหลือเป็นแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เกลี่ยได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะกล้าพอที่ไปเกลี่ยเขาไหมนะครับอันเนี้ยไม่มีปัญหาสมมุติว่าจะใช้ 450,000 ล้านบาทจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าถ้าไม่มีเฟส2นะจ่ายไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ 122,000 ล้านบวกกับอีก 20,000 ล้านนะครับที่ไปเกลี่ยงบจากปี67มาจ่ายเนี่ยนะครับแล้ว 172,300 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณปี2568ที่ตั้งไว้สำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สำหรับการแจกเงินที่ Digital Wallet นะแต่ว่าสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่า wording เนี่ยเขาใช้คำว่าแจกหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าไม่แจกเนี่ย 172,300 ล้านเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปจัดการนะอย่างที่คุณพิชัยต้องการก็คือไปปรับโครงสร้างการผลิตไหมนะครับไอ้ hard disk drive ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะปาหัวกันทีแบบหัวแตกหัวล้างข้างแตกอะไรประมาณนี้นะครับทุกวันนี้เขาใช้แบบสลิมอ่ะนะไอ้ hard disk ตัวเล็กๆนะครับ SSD เนี่ยเขาใช้แบบนี้กันแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องถามต่อนะก็ต้องถามต่อเลยว่ารัฐบาลกล้าไหมกล้าเหรอกล้าที่จะไม่แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้กับกลุ่มคนไทยที่ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า30ล้านคนเหรอครับกล้าไหมเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มันมีมิติทางการเมืองเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นควบคู่กันอยู่ถ้าถามว่ามิติทางการเมืองใครเป็นคนสร้างมันมาจากไหนสั้นๆชัดๆเลยก็คือมันก็มาจากพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับประโคมเข้าไปโหมเข้าไปหาเสียงเข้าไปว่าจะแจกจะแจกจะแจกเบ็ดเสร็จแล้วตรงนี้จึงต้องมาดูว่าถ้ารองนายกรัฐมนตรีคลังพิชัยชุนหาวชิระจะเอาเช่นนี้จริงก็คือไม่แจกเฟส2
ดยใช้เหตุผลว่าขอดูเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะแจกเนี่ยนะครับคนละพรรคเพื่อไทยจะยอมไหมอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับพี่ถาครับครับยกเว้นซะแต่ว่าอาจจะออกเป็นโครงการอื่นคล้ายๆคนละครึ่งมาแทนหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันมันจำกัดอะเนาะแต่แน่ต้องรอปีหน้าด้วยไงเป็นสองแน่นอนอยู่แล้วนะพี่ต้อมขาอีกประเด็นเรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะภาคของโรงแรมเนี่ยหลายคนมองว่าคนไปเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวก็มามากขึ้นโรงแรมบางแห่งมันไม่ได้ฟื้นตัวหรือบางแห่งก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้รายได้ที่มันควรจะเป็นอะแบบนี้เราควรจะเป็นยังไงมุมมองยังไงบ้างคะอันนี้น่าสนใจนะมวยเพราะว่ามันมีผลสำรวจนะครับดัชนีชี้วัดนะครับธุรกิจโรงแรมแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมออกมาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรงแรม4ดาวอัพเนี่ยก็คือ4ดาวขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าขายดิบขายดีเหตุผลที่ขายดิบขายดีก็คือเขาปรับราคาขึ้นเราก็ตกใจมันเกิดอะไรกันขึ้นในขณะที่เขาบอกว่าโรงแรมที่ต่ำกว่า4ดาวลงมาคือ3ดาวเนี่ยนะครับมันมีปัญหามันขายไม่ได้เลยมันจริงเหรอมันใช่เหรอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาดูกันคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมน้องมวยน้องหมิวพี่ถาเคยสังเกตไหมว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับการจราจรบนถนนสายหลักที่ออกต่างจังหวัดอย่างเช่นถนนสายเอเชียมิตรภาพแล้วถนนลงไปภาคใต้เพชรเกษมเนี่ยครับรถรามหนาแน่นมากเลยนะครับก็คือเที่ยวและเที่ยวอ่ะนั่นคือคนไทยเที่ยวอ่ะไม่มีเงินจะเที่ยวก็นำเงินในอนาคตมาเที่ยวกันนะแต่ปรากฏว่าประเด็นสำคัญคือไม่รู้ว่าเที่ยวอีท่าไหนกันโรงแรมในกลุ่มที่ต่ำกว่า4ดาวลงมาซึ่งน่าจะหมายถึง3ดาวกับมีอัตราการเข้าพักหรือว่า occupancy rate เนี่ยนะครับต่ำนะต่ำแต่ปรากฏว่าโรงแรมในกลุ่มตั้งแต่4ดาวขึ้นไปเนี่ยกับมีการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้คุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนันนายกสมาคมโรงแรมไทยหรือว่า THAก็ออกมาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมซึ่งนะครับเป็นการทำดัชนีนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยประจำเดือนสิงหาคม2567สำรวจไว้นะครับวันที่19ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปได้ผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยนะครับ106แห่งนะไปพบว่าธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะสะท้อนได้จากอัตราการเข้าพักเดือนสิงหาคมที่เพิ่มขึ้นจากกรกฎาคมแล้วก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะนอกจากนี้เนี่ยโรงแรมประมาณ 60% จะมีรายได้รวมที่สูงกว่าหรือใกล้เคียงกับช่วงโควิด19แล้วนะโอ้นี่น่าสนใจแล้วถามว่าเป็นกลุ่มไหนอ่ะก็โรงแรมในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปแล้วถามว่ามายังไงทำไมจู่ๆเนี่ยนะครับเขาถึงให้ความสนใจมาใช้โรงแรม4ดาวเพิ่มขึ้นนะครับคุณเทียมประสิทธิ์ท่านบอกว่าก็เป็นผลมาจากการปรับขึ้นราคาห้องพักนะครับมันก็แปลกดีเนาะแต่ก็ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็โรงแรมปรับราคาขึ้นแต่ปรากฏว่ามีจำนวนลูกค้าที่เข้าพักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะอันนี้คือ 60% ส่วน 40% เนี่ยฟื้นตัวช้านะครับโดยในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่คาดว่านะครับน่าจะมีรายได้กลับมาเช่ากลับมาเท่าช่วงปกติที่เคยได้มาเนี่ยนู่นน่ะปีหน้านะครับไตรมาส2ของปีหน้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าโรงแรมที่ต่ำกว่า4ดาวลงมาเนี่ยจะปรับราคาห้องพักเนี่ยมันปรับขึ้นได้ยากเหลือเกินเพราะลูกค้าเนี่ยมีความอ่อนไหวต่อราคาแล้วก็เผชิญกับการแข่งขันสูงนะครับทั้งนี้บอกว่าโรงแรมระดับไม่เกิน3ดาวเนี่ยส่วนใหญ่ราคาห้องพักเฉลี่ยต่ำกว่า 1,500 บาทขณะที่ 50% ของโรงแรม4ดาวเนี่ยค่าห้องพักนู่นเนี่ยสูงสุดประมาณสัก 2,500 บาทแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะอย่างที่บอกว่าผลสำรวจชิ้นเนี้ยนะครับคนนิยมเข้าพักโรงแรมแต่4ดาวขึ้นไปมีราคาก็ประมาณสัก 2,500 บาทเนี่ยครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกนะเพราะโรงแรมที่มีราคาต่ำกว่า 1,000 บาทในจังหวัดท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเนี่ยทุกวันนี้มันก็ไม่ได้หานอนได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมเคยไปไหมครับนะครับเคยไปตามต่างจังหวัดแล้วแบบจู่ๆแบบนะไปจองโรงแรม3ดาวที่แบบสะอาดสะอ้านหน่อยใหม่หน่อยแล้วตอนแรกพวกนี้เคยจองได้ไหมคำตอบคือจองไม่ได้นะเอาเป็นว่านะครับตรงนี้ขอสงวนข้อสังเกตไว้เผื่อมีโอกาสได้พูดคุยนายกสมาคมโรงแรมไทยก็จะต้องถามไถ่กันนะต้องถามไถ่กันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะที่บอกโรงแรม4ดาวขึ้นไปเนี่ยฟื้นตัวได้จากการปรับขึ้นราคาค่าห้องพักเนี่ยนะครับส่วนโรงแรม5ดาวขึ้นไปผลสำรวจบอกว่าขณะนี้นี่มีมากกว่า 40% ราคาห้องพักเฉลี่ยดีดขึ้นไปสูงกว่า 5,000 บาทต่อคืนนะครับแล้วยังไงครับก็ยังมีแขกเข้าพักตรึมอยู่นะหรือเปล่าทีนี้กลับมานะครับบอกว่าคุณเทียนประสิทธิ์บอกว่าใช่นะครับแม้ปรับราคาขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีแขกเข้าพักอยู่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วคืออัตราการเข้าพักโรงแรมในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย occupancy rate เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ 62% เทียบกับกรกฎาคมและเดือนเดียวกันนะครับของปีที่แล้ว
็เลยทำให้สมาคมโรงแรมคาดการอัตราการเข้าพักในเดือนกันยายนนี้แต่ในภาพรวมเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก 50% เอาล่ะทีนี้กลับมาเฉลยตกลงแล้วเนี่ยลูกค้าที่ไหนเนี่ยนะครับที่โรงแรมเพิ่มขึ้นแต่ยังเข้าพักนะครับนายกสมาคมโรงแรมบอกว่าเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะเข้าพักในสัดส่วนที่มากกว่า 50%นะครับแล้วก็ลูกค้าชาวต่างชาติที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากเอเชียและตอนออกกลางที่ไม่รวมจีนมาเลเซียนะครับแล้วก็ยุโรปตะวันตกนะครับบอกว่าจีนกับยุโรปตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าพักในโรงแรมตั้งแต่4ดาวขึ้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับโทลี่แล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยโรงแรมกว่า 40% เนี่ยเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็การขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในภาคกลางมากกว่าภาคอื่นๆถามว่ามันกระทบไหมก็กระทบเพียงแค่คุณภาพการให้บริการบ้างเท่านั้นแต่ไม่ได้กระทบความสามารถในการรองรับลูกค้าส่วนความนิยมของนักเดินทางที่เข้าใช้บริการโรงแรมที่พักในต่างจังหวัดหากพิจารณาเป็นรายภาคแล้วพบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับมีราคาห้องพักเฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่นแล้วก็มีคนเข้าพักมากกว่านะครับภาคอื่นๆนะเมื่อเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถามว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เป็นความน่าสนใจของผลสำรวจชิ้นนี้เอาเพจขึ้นมาเลยครับนะครับบอกว่าอัตราการเข้าพักโรงแรมของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่แยกมาเป็นรายภาคเนี่ยนะครับตามเพจเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่า occupancy rate หรือว่าอัตราการเข้าพักโรงแรมในภาคอีสานเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำสุดนะก็คือ 36.1 เท่านั้นเองนะขณะที่ภาคเหนือก็อยู่เพียงแค่ 50% ตรงนี้หมายความว่าไงครับในเอกสารเผยแพร่ของสมาคมธนาคารไทยเนี่ยไม่ได้บอกไว้แต่ดูแล้วมันจะสูญสูญกับความเป็นจริงนะครับความจริงที่ว่าคือว่าเสาร์อาทิตย์มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยมิตรภาพยิ่งไม่เปลี่ยนแปลงหนักเข้าไปอีกนะครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ว่ารถติดหนักมากผู้คนเดินทางตลุดแต่ไม่เข้าพักโรงแรมเหรอจะเป็นเพราะผู้คนเดินทางกลับอีสานเนี่ยนะครับไปนอนบ้านตัวเองหรือว่าเป็นเพราะมีที่พักโรงแรมนอกระบบที่สมาคมโรงแรมและธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถหาข้อมูลออกมาได้นอกจากนี้โรงแรมในระดับที่ต่ำกว่า4ดาวและไม่ได้มาตรฐานบางแห่งเนี่ยนะครับและไม่ได้มาตรฐานบางแห่งเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่แต่นะครับโรงแรมระดับ3ดาวที่มีบริษัทแม่ในตลาดหุ้นบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดใดทุกคนคงเอ่ยชื่อแล้วทุกคนอ๋อหมดอ่ะนะครับเอาว่าทุกวันนี้ใครที่ walk in เข้าไปแล้วได้ห้องพักจากโรงแรมในกลุ่มนี้ผมว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะหรือที่คนอีสานมันถ้าได้ห้องก็อยากหัวตัวนะครับเพราะมันไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันถูกจองไว้หมดนะครับแต่ก็เอาละครับคือสงสัยไงว่าเออแบบสอบถามนี้เขาทำอะไรยังไงกันแบบไหนนะครับโรงแรม3ดาวที่เกรด A เนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะแต่เขาไม่ไปสำรวจหรืออย่างไรแบบไหนเอาเป็นว่านะครับแบบสอบถามชิ้นที่สมาคมโรงแรมไทยทำร่วมกับธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูแหละว่าการคาดการณ์ในเดือนกันยายนสำหรับธุรกิจโรงแรมไทยจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีสานกับภาคเหนือเนี่ยครับจะยังคงเป็นภาคที่เงียบเหงานะครับอยู่อีกหรือไม่อย่างไรครับน้องมิวครับมวยครับค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะจากภาคโรงแรมมาดูอีกเรื่องค่ะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าคือตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามียานยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีนอย่าง BYD เนี่ยมาตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศไทยซึ่งมันก็คงจะมีคำถามว่าเป็นไปได้ไหมคะพี่ต้อมที่เราจะเอาเทคโนโลยีขั้นสูงของเขามาผลิตได้ในบ้านเราด้วยเขาจะปล่อยมาไหมเป็นไปไม่ได้เลยครับปิดประตูไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเรากำลังดูว่านะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเพียงแค่โรงงานประกอบรถยนต์ให้กับจีนเหมือนกับที่เราเป็นโรงงานประกอบให้กับญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับโดยล่าสุดสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวนะครับในแวดวงยานยนต์ของจีนนะครับบอกว่าทางการจีนเนี่ยได้นะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นในการส่งเสริมให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ส่งออกชุดล็อกดาวน์หรือว่าล็อกดาวน์คิดนะครับให้กับโรงงานในต่างประเทศซึ่งก็คือส่วนประกอบที่สำคัญของรถยนต์ซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับน่าจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ผลิตในจีนนะครับหมายความว่าก็คือว่าเขาจะผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญให้เสร็จเรียบร้อยในจีนก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะส่งชุดนะครับชุดที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเป็น CKD เนี่ยออกไปณตลาดปลายทางนะครับเช่นส่งมาที่ประเทศไทยเป็นต้นอะไรประมาณนี้คือดูแล้วคล้ายๆกับว่านะครับมันเขากำลังจะหวงเทคโนโลยีของเขาอ่ะเขากำลังจะหวงความลับของเขานะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้คำแนะนำจากรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับมีขึ้นนะมีให้ค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ค่ายรถยนต์จีนเนี่ย BYD ไปจนถึง Chery Automobile Co ประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตแล้วก็ประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทยในสเปนในฮังการีด้วยราคาที่จับต้องได้
นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานรุกเข้าไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปรากฏว่ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ของจีนเนี่ยจัดให้มีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าที่ภาครัฐกับผู้ผลิตรถยนต์จีนมากกว่า12รายแล้วก็บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแจ้งว่าพวกเขาไม่ควรไปลงทุนใดๆที่เกี่ยวข้องรถยนต์ในประเทศอินเดียอันนี้เข้าใจว่านะครับนะก็กังวลนะครับว่าไปผลิตในอินเดียแล้วจะอะไรไงแบบนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับล้าไว้ในสถานที่เข้าใจกันแล้วกันนะครับว่าอย่างไรก็ตามอันนี้เขาบอกว่าเป็นความพยายามที่จีนเนี่ยต้องการจะปกป้องความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนและก็ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบนอกจากนี้ค่ายรถยนต์จีนนะครับที่ต้องการจะลงทุนในตุรกีเนี่ยครับอันนี้กระทรวงพาณิชย์จีนเขาแจ้งเลยว่าควรจะต้องแจ้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจีนแล้วก็สถานทูตจีนประจำตุรกีเนี่ยได้รับทราบซะก่อนคำสั่งทางการจีนมีขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนกำลังมองหาวิธีการลงทุนในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการนำเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศผู้นำเข้านะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าข้อเสนอแนะของกระทรวงพาณิชย์จีนที่กำหนดให้การผลิตชิ้นส่วนหลักสำคัญจะต้องอยู่เฉพาะในจีนเนี่ยนะครับมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามของผู้ผลิตจีนในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกเนื่องจากว่าบรรดาผู้ผลิตจีนเนี่ยกำลังมองหาลูกค้ารายใหม่เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงและยอดขายที่ซบเซาในจีนที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทดังนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าแหมการที่จะส่ง CKD นะครับเข้าไปประกอบที่ประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นเอ๊แล้วมันจะยังไงล่ะมันจะได้ไหมสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าแหมจะโดนประเทศผู้นำเข้าเนี่ยเล่นงานอีกหรือไม่นะครับในฐานะที่บอกว่าอ้าวก็เป็น CKD นี่จากจีนมาผลิตจากจีนมาแล้วมาประกอบในไทยแล้วส่งไปก็ต้องเก็บภาษีเท่านี้มันไม่ได้ภาษีต่ำอย่างที่ผู้คุณเข้าใจอีกแล้วนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าจบกันนะประเทศไทยที่คาดหวังว่าจะได้ทรานสเฟอร์เทคโนโลยีมาจากจีนนะครับพอจีนบอกว่าห้ามส่งออกเทคโนโลยี EV ขั้นสูงเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งไอ้อะไรนะเขาบอกมันมีแม่เหล็กอยู่ตัวนึงแม่เหล็กนี่ประกอบจากแร่เอิร์ธนะครับซึ่งจีนหวงมากเนี่ยมันไม่ได้แล้วประเทศไทยจะยังไงแบบไหนครับพี่ถากับพี่ม่วยครับครับขอบคุณมากครับพี่ต้อมครับขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารทางเศรษฐกิจนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ